ปีศาจหนูปีศาจหนูเป็นปีศาจที่ว่ากันว่าไม่เป็นอันตรายใดๆต่อมนุษย์แต่ถ้าว่าถ้าจู่ๆมาจะเอกันเข้าก็คงมีเป็นลมลบตึกกันบ้างละนั่นก็เป็นเพราะขนาดตัวอันใหญ่โตผิดจากหนูโดยทั่วไปที่มันจะมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าหนูธรรมดานี่ถึง5เท่ากันเลยล่ะเพื่อนๆกล่าวกันว่าแต่เดิมทีมันก็เป็นหนูปกติบ้านๆนี่แหละแต่พอมันมีอายุย่างเข้าถึง100ปีเมื่อไหร่แล้วก็นะมันก็จะกลายร่างเป็นปีศาจหนูยักษ์ที่เขาก็เรียกกันว่าคิวโซไปนั่นเองแหละครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ถึงแม้ว่าไอ้เจ้าคิวโซเนี่ยมันจะเป็นหนูใช่ปะที่ตามปกติแล้วมันก็มักจะเป็นศัตรูคู่อริกับแมวแต่เจ้าคิวโซนั้นมันกลับมีนิสัยรักแมวและเป็นมิตรกับแมวไปซะงั้นที่เขาก็เล่ากันมาว่าคิวโซนั้นมันจะคอยเลี้ยงดูลูกแมวกำพร้าจะคอยหาอาหารให้และยังให้นมแมวอีกต่างหากดูมันทำเด็ดเอาเสียหนูเลยซึ่งในข้อนี้มันก็ดูที่จะผิดธรรมชาติมากๆเลยนะพี่น้องทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะมันตัวใหญ่ขึ้นมันก็เลยไม่กลัวแมวอีกต่อไปแถมยังเอ็นดูแมวเสียอีกแน่แต่บางทีเขาก็ว่ามันก็กินแมวเป็นอาหารเหมือนกันแหละแล้วแต่อารมณ์มันละมั่งเนาะมีเรื่องเล่าว่าเคยมีผู้พบเห็นเจ้าคิวโซอยู่แถวจังหวัดมิเอะในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันก็เกลียดการถูกพบเห็นด้วยมนุษย์แบบเข้าใส่เลยละเพราะมันคงกลัวว่าจะถูกฆ่าหรือไม่ก็ถูกจับเอาไปโชว์ตัวในงานวัดอะไรเงี้ยนะก็มันเป็นถึงปีศาจหนูยักษ์นี่ที่ใครได้พบเห็นเข้าก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาถ้าโผล่มาแถวๆบ้านแอดนะคงโดนจับย่างขายได้หลายตังค์เลยละและเขาก็ยังว่ากันอีกว่าเจ้าคิวโซเนี่ยมันมักจะอาศัยอยู่ตามฝ้าเพดานบ้านที่มีพวกหนูอยู่กันเยอะๆระวังนะเพื่อนๆที่ถ้าหากว่าบ้านของเพื่อนๆน่ะมักจะได้ยินเสียงหนูมันร้องจี๊ดจี๊ดจี๊ดในยามค่ำคืนแล้วเนี่ยนะไม่แน่นะว่ามันอาจจะเป็นเจ้าคิวโซปีศาจหนูยักษ์อย่างที่แอดเล่าอยู่นี่ก็เป็นไปได้นะนายท่าน